พาหุสัจจังอันว่าพาหุสัจจะปุคคลสะของบุคคลพาหุสุตตสะผู้มีสุตตะมากปะสังสาที่เหตุโตมังคลังจะชื่อว่าเป็นมงคลเพราะเป็นเหตุแห่งอิทธิพลมีความสรรเสริญเป็นต้นด้วยกุศลปหานะกุศลาที่ขมะเหตุโตปิมังคลังจะชื่อว่าเป็นมงคลแม้เพราะเป็นเหตุแห่งการละซึ่งอกุศลและการบรรลุซึ่งกุศลด้วยโหติย่อมเป็นอิติด้วยประการฉะนี้จะจริงอยู่เอตังวจนังอันว่าพระดำรัสนั่นว่าภิกขเวดูก่อนภิกษุทั้งหลายจะก็อริยสาวโกอันว่าพระอริยสาวกสุตตวาโขผู้สดับแล้วแลปะชะหติย่อมละทั่วอกุศลังซึ่งอกุศลกุศลังภาเวติย่อมยังกุศลให้เจริญปะชะหติย่อมละทั่วสาวัตถังกัมมังซึ่งกรรมอันเป็นไปด้วยโทษอนวัตถังกัมมังภาเวติย่อมยังกรรมอันไม่มีโทษให้เจริญปริหารติย่อมบริหารอัตตานังซึ่งตนกตวากระทำสุดทังให้เป็นผู้หมดจดแล้วอิติดังนี้ภควตาอันพระผู้มีพระภาคเจ้าวุตตังตรัสแล้วนคโรปมะสุเตในนคโรปมะสูตรทุติยวัคเคในทุติยวัคทุติยปันนาสกัสสะแห่งทุติยปันนาตสัตตะกังคุตรีในสัตตกนิบาตอังคุตรนิกาย